สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานนะครับและการทดสอบนะครับในส่วนของนะครับเครื่องเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของมนุษย์นะครับสำหรับเครื่องเปิดปิดอัตโนมัติตามความเคลื่อนไหวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดนะครับ3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับสำหรับส่วนแรกก็คือส่วนของ Arduino Uno นะครับซึ่งใช้นะเป็นระบบควบคุมหลักในการเขียนโปรแกรมแล้วก็การสั่งงานนะครับส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนของบอร์ดนะครับรีเลย์เอาไว้นะครับต่อกับตัวพวกโหลดของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโดยมีกระแสสูงสุดประมาณ10แอมป์นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะก็คือส่วนของ PIR นะครับซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจจับความเคลื่อนไหวเนื่องจากว่า PIR เนี่ยนะครับมีความไวค่อนข้างสูงครับเราก็เลยนับในการทดสอบก็เลยเอาวัตถุต่างๆครอบเอาไว้นะเพื่อไม่ให้มันรับแสงอินฟราเรดจากตัวร่างกายของมนุษย์นั่นเองนะครับสำหรับหลักการทํางานนะครับถ้าเกิดว่าตัว PIR นี่ครับตรวจจับความเคลื่อนไหวได้นะครับก็จะส่งข้อมูลนะครับไปยัง Arduino Uno เพื่อทําให้ Arduino Uno นั้นนะครับสั่งงานให้เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัว PIR นั้นนะครับไม่มีการตรวจจับได้ว่านะครับไม่มีความเคลื่อนไหวอยู่นะครับก็จะสั่งให้ Arduino Uno เนี่ยทำการปิดไฟนั่นเองนะครับโดยหน่วงเวลาที่ประมาณ50วินาทีนั่นเองครับสำหรับการทดสอบนะครับสำหรับนะครับในส่วนของนะครับแหล่งจ่าย power supply นะครับในนี้เราก็จะใช้ไฟ5โวลต์นะครับอาจจะเป็น power bank นะครับหรือแบตเตอรี่ต่างๆก็ได้นะครับเพื่อทําหน้าที่นับในการเป็นตัวจ่ายไฟฟ้าให้กับตัวบอร์ดควบคุมของเรานั่นเองนะครับสําหรับการทดสอบนะครับเมื่อเราจ่ายไฟฟ้าให้กับบอร์ดควบคุมของเราแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับมี LED ติดสว่างขึ้นมานะครับฉะนั้นนะครับเราก็ทําการหาอะไรครอบไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดเซนเซอร์ขึ้นมานะครับเมื่อเซ็นเซอร์นะครับตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัวรีเลย์นะครับก็จะมีไฟ LED สีเขียวขึ้นตรงส่วนนี้นะครับก็จะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเกิดการเปิดได้ขึ้นมานั่นเองนะครับโดยการเอาเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไปต่อสายไฟนะครับหรือว่าต่อแหล่งจ่ายที่เป็น220โวลต์ก็ได้หรือ12โวลต์ก็ได้นะผ่านรีเลย์ในลักษณะเหมือนสวิตช์นั่นเองนะครับแต่ถ้าในกรณีที่นะครับตัว VR นะครับตรวจจับไม่เจอความเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะสั่งให้ Arduino นั้นปิดเครื่องใช้ไฟทีนั้นเองโดยหน่วงเวลาประมาณ50วินาทีนะครับนี้ในกรณีที่ไม่มีนับความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะครับโดยเอานะวัตถุไปครอบตัวเซ็นเซอร์ไว้เพื่อให้ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้นั่นเองนั้นก็จะสั่งให้ปิดไฟขึ้นมาได้นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้แต่ว่าถ้าเกิดตรวจจับความเคลื่อนไหวได้นะครับนะครับสาเหตุที่เราต้องเอาวัตถุครอบไว้เพราะว่านะครับเรานะในห้องเนี่ยอาจจะมีผู้คนนะครับเดินผ่านไปผ่านมาอาจจะทําให้เซ็นเซอร์นั้นตรวจจับความเคลื่อนไหวได้นะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทดสอบให้เซ็นเซอร์ไม่เจอความเคลื่อนไหวก็ต้องหาวัตถุครอบเอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการให้ตรวจจับความเคลื่อนไหวเจอนะครับก็จะเปิดวัตถุอันนี้ออกมานั่นเองเพื่อให้มันจับความเคลื่อนไหวได้นะก็จะสั่งให้ Arduino Uno นั้นทํางานอีกทีนึงนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็เอาวัตถุที่ครอบเนี่ยเอาออกก็ได้นะครับนั้นมันก็จะทํางานโดยอัตโนมัติของมันนั่นเองนะครับอันนี้ในกรณีที่ปิดความเคลื่อนไหวนะครับก็จะสั่งให้ Arduino นั้นปิดเครื่องใช้ไฟอีกทีนึงนะครับโดยหน่วงเวลาประมาณ50วินาทีนะครับนะครับนี่ก็ปิดไปแล้วนะครับครับผมขอจบการนําเสนอนะครับการทดสอบเครื่องเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยความเคลื่อนไหวแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ